ตามสบายด้วยจ้าจ้าหูแล้วเขาท่าหลวงพ่อบ่ได้แต่เขาท่ากำนันบ่เข็งมือเฟียนอีหยังมือเกือบมาบอกกูจะเคลียร์ได้นี่ฮะเอาหน้าสู้สองคนหน่อยเฮ็ดตามกูบอกกับพ่อโหลเอากูแกมมี่บ่ครับสิเอิ้นวงหมู่ผมไปออดิชั่นมาติได้ยินได้ยินฮะโอ้วันอาทิตย์กูสลาแล้วบ่อยู่บ่ได้นัดกันไว้เฮ้ยรายการศึกวันดวลเพลงนําอ่ะวงผมบ่มักสู้รบกับผู้ใดเฮ้ยหมู่คุ้ยๆแบบนี้มันสิได้ผลบ่วะอ้ายเดี๋ยวฟังตอนนี้เลยบ่ครับฮัลโหลได้ยินบ่เนาะโอ้ฮัลโหลได้ครับได้ได้แป๊บนึงเด้อสั่นร้องหยังร้องหยังกะร้องอ่ะกูแล้วถ่าฟังอยู่รู้ว่าเสียงแต่คงต้องขอลองรู้ว่าเหนื่อยแต่อยากได้ของที่อยู่สูงยังไงจะขอลองดูสักทีอันจำนี่เด้อเดี๋ยวไปหาเสื้อแฟบก่อนสั่นครับไอ้เข่งอายเห็นอย่างนี่มุกคุ้ยแบบนี้นะว่ามีผู้ใดเขามาเสียอายดอกมาทำหน่อยพวกสู้นั่นล่ะพี่บิวพี่มีวงเป็นของตัวเองบ่โอ้ยมีอยู่ค่ะจ้ามีวงเป็นของเจ้าของอยู่เป็นนักร้องวงดนตรีติตัวกูใหญ่บ่ได้ตัวแม่กำนันได้กำนันนี่ก็บึกบึกเนาะข้านี่ล่ะเสดาสิได้หันมามองคนยังบ่แผนว่าทำผมทรงนี้แล้วผู้ชายจะมองฮะนางคำแก้วนี่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 บอกจะกี่เทือละฮะไปเอิญยูรี่ยูรี่ไม่เคยจำเลยเอิญคำแก้วไอ้เขาเนี่ยเอิญมันขั้นขั้นจริงเด็กกูบอกฮึให้เรียกยูรี่ใช่แล้วจ้ะแต่เบ้าหน้าเหมือนยุงลายก่อนจะอะไรเนี่ยดูเบ้าหน้าตัวเองก่อนไหมคะนี่คอยสิบอกให้เด้อยายคอยได้ไปกรุงเทพเขาเอิ้นว่าเบาหนาบ่หายแต่ใจมันฮักถ้าคอยไปเรียนต่ออยู่หั่นนะคอยสิเมาหนาใหม่คือซ่องให้เคี้ยวเพื่อคอยสิได้ผัวเป็นโอป้าจุงกีเข้าใจบ่หึก่อนจะไปเรียนกรุงเทพอ่ะเนาะเรียนที่นี่ให้จบก่อนไหมเรื่องเรียนนึงค่ะพักเอาไว้ก่อนใส่ร่องหัวมาดูคือได้ยินข่าวรือแท้เรื่องผู้ของเจ้าน่ะหึผู้ไหนอ่ะผู้ใหญ่บ้านเหรอโหแล้วมาเฉยชัยได้บ่ก็เรื่องอ้ายว่าจะพงเห็นเด้ที่มาจีบเจ้านะก็ไม่มีอะไรก็ดูกันไปก่อนค่ะตอบได้ดารามากค่ะคุณค่ะที่จริงแค่มีแฟนมันก็ดีนะแกแต่ฉันอยากเจอคนที่ใช่ก่อนอะนี่ขั้นแบบนี่บ่เอิญว่าใช่นะโอ้ยก็บ่ฮู้ว่าสิให้เอิญแบบใดว่าใช่แล้วจ้าคุณนายก็ยังไม่รู้หรอกแกเขาเพิ่งมาจีบฉันแค่เดือนเดียวเองข้าจิตถ่ายมีอัศวินขี่ม้าขาวเขามากขึ้นในละครนี่นะนี่ก็บ่ต้องทาดอกค่ะ
แบบนี้ก็เพอร์เฟกต์ปันใดแล้วหืมเดี๋ยวคำมีอย่างธนาหืมนี่แกอ่ะว่าเลยต้องมีอัศวินขี่ม้าขาวที่แกว่าใส่วอร์มมาดูฉันว่าฉันเคยเจอนะเสื่องเอาไว้แล้วก็บ่บอกว่าแต่ผู้ใดล่ะน้องหอยฟังจักหน่อยแน่เรื่องมันก็นานแล้วอ่ะแกตั้งแต่ฉัน10ขวบนู่นแหละหน่อยเดียวเนอะโหยสนิทกับบ่ว่าวเข้ามาสิโดดไปนั่นน่ะค่ะรามนะคะบอกเลยให้เอาอยู่ที่มีตรงหน้านี่เอาไว้ก่อนเข้าใจบ่ที่มาตามจีบมาตามหาตามส่งอยู่ทุกมื้อน่ะท่านบ่คุยอย่าผู้อื่นก็ออกไปกินเนี่ยออกที่หลอกที่ลุ้ยขอจีบอหืมบ่แข่ค่ะค่ะอีสวยเลือกได้งามร้ายนี่ของจริงอยู่นี่ค่ะอาตมาก็ต้องขอขอบคุณคุณวีระหลายๆเด้อที่คุณวีระได้เอาโรงสีของคุณวีระมาเป็นสปอนเซอร์กับงานวัดบ้านเฮา แม่ลองถ้าพี่กำนันเอ่ยปากชวนจะพลาดได้ยังไงล่ะครับ อีกอย่างตอนนี้ลูกชายเนี่ยก็เพิ่งเรียนกลับมาผมก็อยากให้มันเนี่ยได้มีส่วนร่วมในงานชุมชนบ้างอะครับ ก็ถ้ามีอะไรก็ช่วยแนะนำด้วยนะครับโอ้ยดีเลยค่ะนี่ให้คนนุ่มนี่ออกงานเนี่ยมันจะได้ดูยิ่งใหญ่นะคะเนาะหลวงพ่อคะ อันนี้ฉันก็หาวงดนตรีสิมาเล่นงานได้แล้วนะคะหามาได้ไสบักแผนมาได้บอกหลวงพ่อบ่ค่ะแล้วมันเกี่ยวหยังกับบักแผนนั่นบักนี่ตายยากซำติล่ะลงมานี่ลงมานี่แล้วมึงมีเรื่องหยังคือบ่บอกหลวงพ่อว่าบักแผนเอาเรื่องหยังหลวงพ่อเอาก็เรื่องพวกดนตรีเตะกุฏิหลวงพ่อน่ะเด้ที่ป้ากำนันสิให้มาเล่นงานกฐินน่ะนะบ่ได้บอกหลวงพ่อติโอ้ผมอยากหลวงพ่อว่าให้ผมเล่นมั้ยครับคือผมขอแสดงความคิดเห็นหน่อยได้ไหมครับคืองานวัดงานนี้มันก็เป็นงานใหญ่ถ้าเกิดมาให้พวกเด็กวัดนี่เล่นมันจะดีหรอครับเอาแต่ฝีมือผมกับพ่อเสียได้อยู่ด้วยครับหลวงพ่อเด็กวัดก็ช่วยพระบิณฑบาตไปเถอะมาเล่นอะไรอย่างนี้จะเล่นดีหรือเปล่าก็ไม่รู้แล้วก็ที่จริงผมมีเพื่อนนักดนตรีอาชีพอะครับอยู่ในกรุงเทพเลยเดี๋ยวผมชวนพวกเขามาเล่นให้ก็ได้อ้าวจังสั้นก็ดีล่ะค่ะแต่ว่ามันเป็นงานวัดบ้านเฮาก็เป็นเด็กวัดบ้านเฮาเท่าที่หลวงพ่อจอบเบิ่งพวกมันเล่นกันนี่มันก็เข้าท่าเข้าทีอยู่เด้ล่ะจังสิก็ดีแต่ว่าหลวงพ่อครับมันได้อยู่แล้วครับหลวงพ่อว่ายังไงเขาว่ายังไงล่ะครับเอาล่ะก็ท่านมันก็ตั้งใจซ้อมกันดีๆได้บอกแผนใหญ่เสียซื้อหลวงพ่อนะเอาพูดหลายครับหลวงพ่องั้นไม่มีอะไรแล้วผมขอตัวก่อนนะครับใช่หน่วยการดีเนาะอาจารย์สอนอะไรก็ไม่รู้เนาะเมื่อยค่ะเมื่อนี้วันพงษ์โอ้ยชอบเกาหลีน้องชอบเกาหลีไอ้มาฉันคนดีก็เลยเปลี่ยนไปหน่อยเดียวนึงแล้วกันแกไปรับไม่ได้ที่โคตรไทยบ้านเดาๆน้องชอบเกาหลีน้องเลยชอบเกาหลีไปกินกิมจิสัมผัสเสีย
ียนบ้านเฮาว่าไงเจอน้ำสุดาวไปเลยไหมแต่หากวันหนึ่งโดนหนุ่มเกาหลีหลอกหัวจะหัวอย่าลืมนะผู้สาวผู้บ่าวบ้านเฮายังคอยเธอเดาวันนี้เหนื่อยไหมจ๊ะไม่เหนื่อยจ้ะวันนี้ไม่มีวิชายากแต่พี่เหนื่อยคิดถึงสะเดาทั้งวันจนเหนื่อยเลยโมแล้วโอ้ยจริงๆนะฮะพี่เจ็บเลยเนี่ยพี่อ่ะคิดถึงสะเดาทั้งวันอยากอยู่ด้วยทั้งวันเลยแต่สะเดาอ่ะไม่เคยจะไปเที่ยวไหนกับพี่ได้บ้างเลยหน่อยใจมากก็พ่อสะเดาพ่อสะเดาเขาดุอ่ะจ้าสะเดากลัวพ่อว่างั้นงานกฐินวัดดอนน้ำไหลปีนี้สะเดาไปกับพี่นะสะเดาไม่แน่ใจอ่ะนะไปเถอะปีนี้งานจัดใหญ่เลยพี่อุตส่าห์ไปขอให้พ่อพี่อ่ะเป็นสปอนเซอร์รับรองตะการตาแสงสีเสียงมาครบนะนะโอ้สะเดาว่ะอ้ำมึงอีกแล้วฮะขอคิดดูก่อนนะจ๊ะตลอดก็ได้ก็ได้คิดดูก่อนก็ได้บักหน้าเกาหลีนี่บ่ที่มันมายามใจมึงอ่ะเออกูเบิ่งแล้วมันก็ดีก็ล่อความมึงสุอย่างขึ้นน้องคิตตี้ว่าไว้เลยว่ะเอ้าบ่ค่านี่มึงด่ามันดิกูด่ามึงล่ะกูมาเลยเอ้ามึงสิไปไสเอ้าเดี๋ยวกูมาปักแผนมึงแผนเอ้าไอ้เด็กวัดนี่เองเจอก็ดีฉันมีเรื่องจะบอกแกอยู่พอดีเลยไอ้วงกะโหลกกะลาของแกถอนตัวไปเถอะคือพอมีแล้วมันทำให้งานที่ฉันเป็นประธานเนี่ยมันกระจอกกูก็ไม่เลยสิบอกมึงคือกันบอกกูสิบ่ยอมแพ้ข้อยมึงดอกพูดอะไรวะหมายถึงเรื่องวงดนตรีนะเออและกูก็มีเรื่องสำคัญสิบอกมึงคือกันกูบ่ยอมแพ้คนอย่างมึงแน่นอนมันมีเรื่องสำคัญอะไรที่ฉันจะต้องไปแข่งกับคนอย่างแกกว่าอ้าวก็เรื่องสัตว์อะไรสัตว์อะไรสัตว์อะไรของแกสัตว์ใดเนี่ยซึกเทือนี่สำคัญตัวที่มีกับแผนกักขังหลอกว่ากินยาแล้วจะนอนเลยอ่ะแล้วทำไมมาอยู่กับอิสดาวนี่อ่ะมี3คนอ่ะไม่พอหรอน้องเฟย์น้องฟางน้องแก้วเราเรียกเขาบอกชู้บอกคำหน่อยไม่ได้นะบอกคำหน่อยได้ไหมได้ไหมคำหน่อยไม่ได้นะไม่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 จริงๆแล้วผู้ใหญ่เรียกเด็กคือบอกคำหน่อยแค่คนนี้แค่คนนี้โคตรตายแล้วยังโคตรตายแล้วยังนี่เขาก็จะมาเห็นเราแล้วอะไรไหมคะอะไรคะเป็นนานแล้วครับตั้งกันThank you.
สิดากะดาสิว่าก็ว่าเอาตามที่เห็นสมควรก็แล้วกันเฮาเก็บมาโดนเฮาทนมานานให้เฮาเว้าแน่จัก 2-3 คำเฮาบ่อยากมีหมู่น่าฮักคือโตหมู่บ่เฮาบ่อยากมีหมู่ที่ใจเฮาคือพ่อนำนำบ่อยากมีหมู่คือโตคนอียังแห่งเบิ่งแห่งงามสิเคียดที่เฮาก็ทราบเฮามาเป็นแฟนกันพอสิเคียดที่เฮาก็ทราบเฮามาเป็นแฟนกันพอ